ูดอย่างนี้สรุปว่าตัวเองเชื่อเรื่องดวงหรือไม่เชื่อเชื่อพิมพ์เชื่อแต่พิมพ์เชื่อว่ายุคสมัยอ่ะมันมาถึงในจุดที่แบบดวงเราตกอลีอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะตกงานแต่มันหมายถึงว่าเราเป็นฟรีแลนซ์โพสเมื่อก่อนอะเราชอบมองภาพมูเป็นแบบนึงก็คือต้องสีม่วงต้องสีดำต้องมืดหน่อยต้องขลังหน่อยอะไรเงี้ยทางร้านอะถ้ามีลูกค้าเข้ามาเขาจะชอบเข้ามาในลักษณะที่ว่าแบบเป็นคลับไฟเดย์ก่อนแบบเล่าปัญหาชีวิตเขาก่อนว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรยังไงชื่อเฟิร์นนะคะก็จะคอยดูแลพวกหลังบ้านระบบหลังบ้านทุกอย่างค่ะฝนค่ะก็คือฝนจะดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็พวกอาร์ตไดเรคชั่นต่างๆอะไรเงี้ยของทามูเตเวอร์เป็นหลักค่ะแม่หมอพิมฟ้านะคะจากเพจพิมฟ้ามาโปรดค่ะตอนนี้นะคะเป็นหมอดูไพ่ยิปซีแล้วก็เป็นหมอดูโคราศาสตร์ค่ะคุยไปเลยคุยไปเลยคุยเลยแบบถ่ายไปเลยแบบนี้โอเคเลยนะแบบฟิลแบบนี้เมาๆมาหวานมอยน้องพิมว่าช่วงไหนที่คนมักจะมาดูดวงมากที่สุดช่วงที่มักจะมาดูดวงมากที่สุดอาจจะเป็นช่วงดาวย้ายซึ่งเวลาดาวย้ายอ่ะคอนเทนต์จากในอินเทอร์เน็ตอ่ะหรือว่าการประกาศของหมอดูที่เป็นบิ๊กโฟร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลกับคนมากๆช่วงนั้นมันเหมือนแบบว่าเราทำอะไรแล้วมันผิดพลาดด้วยตัวของเราเองอ่ะมันบ่อยมากจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากตัดสินใจเองแล้วเหมือนทุกคนมาด้วยปัญหาชีวิตอะค่ะเลยอาจจะทำให้แบบความดวงหรือความมูมันกำเนิดขึ้นมาแบบเยอะมากๆเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจก็ได้เพราะว่าคนมองว่าการมูอ่ะมันคือที่พึ่งทางใจอันนึงทางร้านอ่ะถ้ามีลูกค้าเข้ามาเขาจะชอบเข้ามาในลักษณะที่ว่าแบบเป็นคลับไฟเดย์ก่อนแบบเล่าปัญหาชีวิตเขาก่อนว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแบบอกหักแม่หรือยังไงเราเห็นรีควีเมนต์เขาแล้วเราก็สึกแบบเฮ้ยเราอยากช่วยเขามากเลยเราทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี้ยเราอ่ะแจกวอลเปเปอร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบวอลเปเปอร์ตามด้านต่างๆและอีกอันนึงที่แบบเป็นกระแสของเราอ่ะวอลเปเปอร์ได้ฉีดวัคซีนค่ะคือตอนนั้นอ่ะคนพยายามอยากจะฉีดวัคซีนกันมากๆแล้วก็แบบขอให้ได้ฉีดวัคซีนเถอะค่ะแล้วเราก็เลยแบบเอาไหมเอาสิเอาสิอะไรเงี้ยเราก็เลยทำวอลเปเปอร์เซตแจกอีกที่เป็นแบบได้ฉีดวัคซีนนะได้คิวนะอะไรเงี้ยบางทีเขาอยากได้คนรับฟังเพื่อพาเขาออกจากความทุกข์กับโมเมนต์นั้นนะหมอดูก็แบบเป็นตัวเลือกนึงที่เขาจะไม่เชมอ่ะเวลาไปเล่าให้ฟังถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะตอนที่พิมพ์เริ่มดูอ่ะมันจะเป็นความรักเพราะว่าเด็กจะเยอะเนาะแต่ว่าในตอนเนี้ยพิมพ์ให้เลยเป็นเรื่องเงินอันดับแรกแหละอันที่สองคืองานค่ะงานกับเงินอ่ะจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบว่าคนมาถามเยอะที่สุดโดยเฉพาะในช่วงนี้คือโพสเมื่อก่อนอะเราชอบมองภาพมูเป็นแบบนึงก็คือต้องสีม่วงต้องสีดำต้องมืดหน่อยต้องขลังหน่อยอะไรเงี้ยพอเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนไปคนเริ่มเอาความมูเงี้ยมาจับทำให้จับต้องง่ายขึ้นน่ารักมากขึ้นภาพลักษณ์ใหม่ขึ้นอันนี้ได้ทำให้แบบตลาดมันกว้างขึ้นแล้วก็คนชอบขึ้นคนรุ่นใหม่ก็เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วว่าหลักๆเลยก็คือเรื่องของรูปลักษณ์ถ้ามันดูโมเดิร์นขึ้นมาได้หน่อยเขาเข้าถึงง่ายขึ้นเขาไม่กลัวที่จะลองเขาก็อาจจะลองคิดว่าโจทย์สมัยนี้มันคือไอ้ความมัวที่มันอยู่ในสมัยก่อนมันจะเข้ามาในชีวิตประจำวันแล้วก็แบบเป็นส่วนหนึ่งกับเขาได้ยังไงพี่หมาชอบโฆษณาหนึ่งมากเลยที่แบบอยากซื้อบ้านแบบว่าตกแต่งแบบคินโฟ uh-huh. แต่แม่อยากให้มีตีจู่สีแดงในบ้านอย่างเงี้ยแกนของการมูคือความสบายใจอันนี้คือมุมมองของฝนหลายหลายคนอ่ะจะไปมูเพื่อให้ได้สิ่งสิ่งนี้มาแบบฉันเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่มีแต่ฝนอ่ะเป็นคนที่มูโดยเชื่อว่าเราแค่ไปรับพลังงานจากสิ่งสิ่งนี้เราเชื่อว่าเราคิดถึงสิ่งนี้มากๆเหมือนเก็บกดแข็งแรงดึงดูดอ่ะฝนมีสิ่งนี้ฝนสบายใจแล้ว